หัวข้อที่ว่าจัดส่งนารากูเวระและมณีกรีวา So we heard in the last chapter how mother Yashoda tied up Krishna to a wooden mortar, and then Krishna saw that the wooden mortar was near to two big Arjuna trees in the courtyard of Nanda Maharaj. เพราะฉะนั้นเราก็เห็นได้ว่านะคะคราวที่แล้วที่คริชนาเนี่ยโดนมัดนะคะโดนมัดโดยโม่ไม้นะคะซึ่งโม่ไม้นั้นน่ะอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ที่ชื่อว่าต้นอร์จุนะ So Lord Krishna is omniscient. He knows everything, past and present and future. And he knew that these two Arjuna trees were the two demigods, the sons of Kuvera, who had been cursed by Narada Muni. แล้วก็เขาก็เพราะว่าคริชนานะคะทรงเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะคะทั้งปัจจุบันอดีตและก็อนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงรู้ดีว่าต้นไม้สองต้นนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่โดนสาปโดยนารดมุนี So Lord Krishna or rather that Sukadeva Goswami is describing about how Nala Kuvera and Mani Griva were cursed by Narada Muni to become trees. เพราะฉะนั้นนะเพราะในอดีตเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือนารากุเวระกับมณีกรีวะเนี่ยโดนคำสั่งของนารามุนีได้อย่างไรนะคะก็มีประวัติความเป็นมา Maharaj Parikshit was thinking maybe Narada Muni got angry at them, but Narada Muni was a great saintly person. He doesn't get angry.เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมหาราชปริชิตเนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าทำไมสองคนนี้ถึงโดนนารมุนีสาปหรือว่านารมุนีเนี่ยเกิดความโมโหขึ้นโมโหหรือเปล่าแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นนักปราชญ์ผู้มีความรู้ท่านจะโมโหได้อย่างไร So when he cursed them, it was not a curse in anger, but it was for the benefit of these two demigods, Nala Kuvera and Mani Griva.แต่ว่าการสาปของท่านนะคะมันไม่ได้เป็นคำสาปแต่มันกลับกลายเป็นพรสำหรับนารากุเวระและมณีกรีวะ So Nala Kuvera and Mani Griva were sons of Kuvera and Kuvera is a great devotee of Lord Shiva and because of the blessings of Lord Shiva Kuvera has great opulence แล้วก็มณีกรีวะกับนารากุเวระนะคะสองคนนี้เนี่ยเป็นลูกของกุเวระนะคะซึ่งกุเวระเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระศิวะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็มีพรพิเศษจากพระศิวะที่เขาได้รับไว้ It is said Kuvera is the treasurer of the demigods so demigods are all rich and Kuvera is in charge of all their wealth so he had unlimited opulence กุเวระเนี่ยเป็นเหรัญญิกบนสวรรค์นะคะเป็นเหรัญญิกผู้ที่ดูแลทรัพย์สมบัติของพวกเหล่าเทวดาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเป็นคนที่มีสมบัติเยอะมาก But because Kuvera had so much opulence the result was that his sons became degraded because they were having so much money and so much wealth and power they became very proud and they became very sinful แล้วก็หลังจากที่เนื่องจากพ่อรวยใช่ไหมคะก็เลยทำให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นเด็กที่เป็นคนที่ออกนอกลู่นอกทางนะคะเริ่มเสเพ We often find that when a man is very rich, his son will become very degraded, and his son has too much money, and he enjoys a lot of intoxication and bad habits.เราก็สามารถเห็นได้กันในเหตุการณ์ปัจจุบันของเราก็ตามนะคะเวลาที่ครอบครัวไหนที่พ่อแม่รวยใช่ไหมคะลูกๆเนี่ยก็มักจะมีนิสัยที่ชอบเสพสิ่งเสพติดทำตัวเสพเพหรือว่าสนองความสุขอย่างอื่นอีกมากมาย So these two demigods were addicted to wine and women and they would enjoy very beautiful women in the garden of Lord Shiva in Kailash.แล้วก็ปรากฏว่านะคะเทวดาสององค์นี้เนี่ยก็เนื่องก็มีสมบัติมากนะคะก็เลยทำให้เขาเนี่ยลุ่มหลงอยู่กับวายแล้วก็ผู้หญิง
นะคะอยู่ที่พระตำหนักของพระศิวะที่เกลาส So in the heavenly planets, the river Ganges flows as the Mundakini, and it flows also through Lord Shiva's abode, Kailash. เพราะฉะนั้นบนสวรรค์เนี่ยจะมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งนะคะชื่อแม่น้ำว่ามุนดากินีซึ่งแม่น้ำสายนี้เนี่ยจะผ่านนะคะไหลผ่านKailash นะคะคือสถานที่ของพระศิวะ So it was in the water of the Ganga, these two demigods became very drunk and they took off all their clothes and they went and bathed in the water of the Ganga and they bathed with these young women also who were also naked. เพราะฉะนั้นเทวดาสององค์นี้นะคะด้วยความมึนเมาเนี่ยเขาเนี่ยก็เปลืองกายนะคะแก้ผ้าแล้วก็เล่นน้ำที่แม่น้ำคงคากับหญิงสาวคนอื่นๆอยู่ So while these young demigods, male and female, were enjoying each other in the water, at that time Narada Muni appeared.แล้วก็ตอนที่เขานะคะกำลังลงความสุขอยู่กับผู้หญิงที่เปลือยกายอยู่ในสระกับเขานะคะก็ตอนนั้นเนี่ยทำให้ก็มีนารดมุนีทรงปรากฏขึ้นนะคะ So when the young girls, the young ladies there, when they saw Narada Muni, then they felt very ashamed and they immediately ran to cover their bodies and to get some clothing to cover their naked bodies.แล้วก็ผู้หญิงนะคะก็หลังจากที่เขาเนี่ยเห็นนารดมุนีนักบวชเนี่ยผ่านมาทางนั้นใช่ไหมคะเขาก็รู้สึกละอายมากจนเขาเนี่ยก็หาผ้านะคะเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายของเขา But the two demigods were so intoxicated that even though they saw Narada Muni they didn't do anything they didn't cover their bodies they didn't show any shame แต่ว่าเจ้าไอ้เทวดาสององค์นี้นะคะปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยพอเห็นนารดมุนีแล้วเขาก็ยังเฉยเมยนะคะยังไม่ได้พยายามจะทำความเคารพหรือว่าปกคลุมร่างกายที่แก้ผ้าของตนอยู่เขาไม่มีจิตสำนึกอะไรตรงนี้เลย So Narada Muni wanted to be compassionate upon them so he thought it would be good for them to stop this nonsense this intoxicationAnd this sinful activity with the young women, they need to stop this. แต่ทีนี้นะคะท่านนารดมุนีเนี่ยพอเห็นการกระทำอย่างนี้ของพวกเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าพวกเขาเนี่ยควรที่จะมีความรู้ที่จะหยุดการกระทำที่ไร้สาระแบบนี้ได้แล้วที่จะมัวแต่มึนอยู่กับสิ่งของมึนเมาแล้วก็เสพอยู่กับผู้หญิงแบบนี้ Narada Muni considered that they like to be naked.Let them stand naked like trees, because trees also are naked. They don't wear any covering or dress. แต่เนี่ยพอนารดมุนีเห็นนารดมุนีบอกว่าชอบอยู่แบบเปลืองกายใช่ไหมงั้นเธอก็จงเป็นต้นไม้เสียเถิดเพราะต้นไม้เนี่ยไม่ต้องใส่เสื้อผ้า So Narada Muni thought it would be good for them to stand as trees and let them stand as trees for 100 years of the demigods for a long time. และสัตว์เนี่ยก็เลยคิดว่าอยากเป็นอยากแบบอยู่แบบเปลืองผ้าเปลืองกายเนี่ยก็เป็นต้นไม้ไปซะแล้วก็เป็นต้นไม้เนี่ยก็จะสามารถอยู่แบบไม่มีสภาพได้เป็นหลายๆพันปี Right, these two men, these two demigods, they're so much influenced by the mode of passion.They want intoxication, and they want sex, and they want to do gambling, and there is all sinful activities. เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เทวดาสองคนนี้อยากจะทำก็คือเขาเนี่ยอยากจะเสพสิ่งเสพติดนะคะอยากจะมั่วเรื่องเพศสัมพันธ์แล้วก็อยากเล่นการพนันอยากหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้Sometimes people, when they have a lot of money, they will arrange for the killing of animals and they will eat animal flesh. บางครั้งนะคะเวลาผู้คนเนี่ยจะแบบจัดงานอะไรใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็จะมี
พิธีการฆ่าสัตว์แล้วหลังจากนั้นก็จะกินเนื้อสัตว์กันก็มี And they become very attached to enjoying the body but the body is going to die one day แล้วเขาเนี่ยก็จะมีความสุขมากกับการสนองประสาทสัมผัสในการให้ความสุขกับร่างกายนะแต่เขาไม่รู้แล้วเสียว่าความจริงร่างกายเนี้ยมันจะตายไปในวันหนึ่ง This body is only made up of horrible things like stool and urine and different kinds of worms are also living in the body but we're thinking the body to be very attractive ความจริงนะคะร่างกายของเรามันก็เปรียบไปด้วยเลือดเนื้ออุจจาระปัสสาวะนะคะแล้วก็มีเป็นนอกอยู่มากมาย So trying to because they want to enjoy the material body they do many sinful things and then the result is they go to hell in the next life เพื่อที่จะดำรงรักษาร่างกายที่ไม่ถาวรนี้ไว้ใช่ไหมคะเขาจะพยายามทำหลายวิธีทางมากมายนะคะแต่ในสุดแม้กระทั่งหนทางที่เขาทำเนี่ยมันเป็นหนทางที่จะทำให้เขาไปนรกก็ตามเขาก็จะยังยอมทำเพื่อให้เขารู้สึกมีความสุขกับร่างกายนี้ Because they're so ignorant they don't understand who the body belongs to they're thinking the body is theirs but actually the body is not theirsด้วยความหลงเขาอยู่ในอวิชชาทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถแยกแยะออกถึงความไม่ถาวรของร่างกายนี้ได้นะคะทำให้เขาเนี่ยหลงผิดคิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นร่างกายนี้ Just like the mother feeds her baby her milk so the mother thinks the child belongs to her because she's feeding the babyแล้วก็บางครั้งนะคะเวลาคุณแม่เนี่ยให้นมลูกใช่ไหมคะให้นมลูกเนี่ยจะแล้วบางครั้งเนี่ยคุณแม่ก็จะลงคิดว่าตัวลูกเนี่ยเป็นตัวเขาเอง And sometimes you get a job you work for someone and the man you're working for he gives you food so because the man is feeding you he thinks you belong to him และในบางครั้งนะคะเวลาเราทำงานแล้วจนบางครั้งเนี่ยเราได้เงินจากเจ้านายแล้วเราก็กินข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทำให้บางครั้งเราคิดว่าเจ้านายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูเราเจ้านายอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนเลี้ยงดูเรา Sometimes the father thinks the body of the child belongs to him. He thinks I put the seed in the womb of the woman to give her the child, so the child is mine. แล้วบางครั้งนะคะคุณพ่อก็อาจจะคิดว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นของเขานะคะตัวอย่างเช่นเขาจะบอกว่าความจริงเป็นคนส่งไอ้สเปิร์มไปในร่างกายของผู้หญิงแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเด็กคลอดออกมาเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่ะมันก็คือฉัน The mother is thinking no the child is mine because I gave birth it came from my womb แล้วคุณแม่ก็บางครั้งอาจจะคิดว่าไม่ใช่ลูกเนี่ยต้องเป็นของฉันเพราะฉันเนี่ยอุ้มท้องมาตั้งหลายเดือนแล้วฉันก็คลอดเขามาSo we should understand who the body actually belongs to. เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าร่างกายนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับใครกันแน่มันเป็นของใครกันแน่ But the body doesn't belong to the mother or the father or grandfather or anybody. ความจริงก็คือร่างกายนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าใครก็ตามThe body, sometimes that when we die, then the body is put in the fire. It belongs to the fire. เวลาเราตายใช่ไหมคะร่างกายนี้เนี่ยเขาก็จะไปเผามันก็หมายความว่ามันขึ้นอยู่กับไฟแล้วใช่ไหมคะมันเป็นของไฟ And some people they put the body to be eaten by vultures. The big vultures come and eat the dead bodies. และบางครั้งนะคะก็เวลาคนตายบางศาสนาเนี่ยเขาก็จะให้พวกนกอินทรีหรือนกคีราบอย่างเงี้ยค่ะมากินร่างกายนี้มันร่างกายมันก็จะเป็นของพวกเขาไป So we should understand who does the body belong to เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใคร
So we say the body actually belongs to the material nature. It comes from the material nature, and at the end it goes back into the material nature. ร่างกายวัตถุนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติวัตถุนั่นเองนะคะเพราะว่าร่างกายนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติวัตถุแล้วตอนจบมันก็จะกลับคืนสู่ธรรมชาติวัตถุนี้ไป If we think the body belongs to me, belongs to us, that's wrong. ถ้าเกิดว่าเราเริ่มคิดว่าร่างกายนี้มันขึ้นอยู่กับเรามันขึ้นอยู่กับตัวเราอันนี้เนี่ยมันผิด So we should not do any killing. We shouldn't kill the animals just to maintain the body. เพราะฉะนั้นนะคะเราไม่ควรทำการฆ่าประการใดก็แล้วแต่นะคะไม่ควรฆ่าสัตว์เพื่อที่จะดำรงรักษาร่างกายนี้ไว้And we shouldn't do anything like wine, enjoying wine and women and killing animals. That is all sinful activities. แล้วเราก็ไม่ควรทำกิจกรรมแบบว่าเสพสิ่งเสพติดอย่างแค่ดื่มวายแล้วก็มั่วเรื่องเพศสัมพันธ์นี่ไม่ควรนะคะ These are the things which are done by people who have too much money, too much wealth.They're too proud. They do these sinful activities. กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ทำโดยผู้ที่มีเงินมากมีทรัพย์สมบัติมากใช่ไหมคะเขาเนี่ยจะเอาสมบัติเนี่ยไปใช้กับตรงนี้ But a poor man is often better than the rich man. แต่ความจริงเนี่ยคนที่จนเนี่ยดีกว่าคนรวยเสียอีก Because a poor manDoesn't have any money. He's much more pious. He's much more open and kind-hearted than the rich man. เพราะว่าผู้ชายที่จนใช่ไหมหรือว่าคนจนเนี่ยความจริงเขาจะมีความจริงใจมากกว่าคนรวยนะคะ When a poor man knows about the suffering which he has to undergo when he's poor, so he's sympathetic to other poor people.เพราะว่าคนจนใช่ไหมคะเขาเนี่ยจะมีจิตใจที่เข้าใจความจนหรือว่าความยากลำบากซึ่งเขาเนี่ยจะสามารถเข้าใจความทุกข์ของอีกคนได้มากกว่า So Narada Muni thought it would be good for these two demigods to put them into a very poor condition เพราะฉะนั้นนะคะนารามุนีเนี่ยก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเหมาะสมมากที่เราจะที่ฉันจะบอกให้ไอ้เทวดาสองคนนี้เนี่ยที่หมกมุ่นอยู่กับตรงนี้เนี่ยให้เขาลองมีประสบการณ์กับถ้าเกิดความยากจนเขาจะได้รู้สึกตัว Sometimes we see when somebody is very poor early in their life and then later on when they get well then they become more charitable and they like to help others because they were poor themselves so they know how difficult it was to be poor they want to help othersเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่จนใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดตอนหลังเขาเริ่มมารวยเนี่ยเขาจะมีจิตใจที่ชอบทำบุญหรือว่าชอบช่วยเหลือมากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยรู้สึกยังไงมาก่อน Usually poor people are humble โดยทั่วไปนะคะคนจนเนี่ยจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนWhen he get whatever he gets, he'll be satisfied. You consider it the grace of Krishna. แล้วก็เวลาเขาได้รับอะไรที่เขาได้รับเนี่ยเขาก็จะมีความสุขแล้วเขาก็จะคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นพระเมตตาของ Krishna. So generally, Brahmanas, they're very poor. They keep themselves poor. They don't get rich. The Brahmanas like to be poor because it's an austerity for them. An austerity is good for them.โดยเฉพาะพราหมณ์นะคะพราหมณ์เนี่ยจะชอบอยู่แบบจนๆนะคะเพราะว่าความจนมันจะทำให้เขาเนี่ยมีความสมถะซึ่งความสมถะมันจะดีต่อการพัฒนาวิถีชีวิต So to become very wealthy to become very opulent is an obstacle in spiritual advancement because we can easily become proudเพราะฉะนั้นการมีฐานะที่ร่ำรวยเนี่ยนะคะความจริงมันเป็นบททดสอบนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยมีความอหังการหรือว่ามีความหยิ่งยโสเนี่ยมาก
If a man is poor, he's not going to be able to get fat by eating more and more because he's poor. He doesn't have much money to eat.เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไม่มีเงินมากใช่ไหมคะเขาก็จะไม่กินเกินความจำเป็นแล้วเขาเนี่ยก็จะไม่อ้วน So because he doesn't eat very much, so his senses are not very agitated. His senses are more calm. แล้วหลังจากเนื่องจากเขาไม่ได้กินเกินความจำเป็นนะคะก็จะทำให้ประสาทสัมผัสของเขาเนี่ยไม่ใฝ่หาอะไรมากเกินไปมันเขาจะควบคุมประสาทสัมผัสได้ And because his senses are more peaceful, he's not going to become violent. แล้วก็ประสาทสัมผัสของเขาเนี่ยก็จะอยู่อย่างนิ่งนะคะเขาก็จะไม่มีความแบบว่าอยากจะฆ่าแกงอะไร Another advantage of being poor is that it's easier for the saintly people to come to visit the poor man.Than to visit the rich man. แล้วก็ทำให้นักบวชนะคะคนที่นักบวชอยากจะเข้าหามากกว่าเนี่ยก็คือคนจนมากกว่าคนรวย If you try to see the rich man, he's got a big dog and he's got guards and servants. They won't let you near him. ถ้าเกิดคนรวยใช่ไหมคะเขาจะก็จะมีสุนัขตัวใหญ่ๆอยู่กับเขานะคะเขาจะคอยดูแลสุนัขแล้วก็สุนัขจะคอยแบบป้องกันเขาไม่ให้ใครเข้าใกล้เขาได้ But the poor man, his house is the door is open. Anybody can come in. He welcomes people to his home. แต่ถ้าเกิดคนจนนะคะประตูบ้านเขาก็จะเปิดอยู่นะคะไม่ได้ล็อกไว้ด้วยมันนั้นก็หมายความว่าเขาเนี่ยพร้อมเปิดนะคะต้อนรับทุกคนให้เชิญมาบ้านเขาได้So it's the duty of the saintly devotees to go to the householders to try to help them to remember about spiritual advancement. เพราะฉะนั้นนะคะมันก็เป็นหน้าที่ของสาวกนะคะที่จะต้องไปตามบ้านคฤหัสถ์ต่างๆนะคะเพื่อเตือนสติเขาให้เขาเนี่ยปฏิบัติชีวิตทิพย์ When people are involved in the family affairs,They forget all about spiritual advancement. They just think only about their family affairs. เวลาคนเนี่ยเริ่มมีเป็นชีวิตคฤหัสถ์ใช่ไหมคะเขาก็จะยุ่งอยู่กับการยุ่งอยู่กับครอบครัวมากจนเขาเนี่ยจะลืมเกี่ยวกับชีวิตทิพย์หรือว่าความสำคัญในการปฏิบัติชีวิตทิพย์ไปเลยนะคะ Family affairs mean eating, sleeping, mating, and defending. การยุ่งกับชีวิตครอบครัวมากเกินไปนั้นก็หมายความว่าการยุ่งเหยิงการกินนอนร่วมเพศแล้วก็ป้องกันตัว So it's important for people in family life to get association with the devotees เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับคนที่อยู่ในชีวิตคฤหัสถ์ที่จะมีการคบหาสมาคมกับสาวกBut the rich people who have all the power, money, big house, opulence, they try to keep the devotees away from them. Keep out. Don't come to me. Don't disturb me. แต่สำหรับบุคคลที่มีเงินมากใช่ไหมคะมีความมั่งคั่งเนี่ยเขาก็จะพยายามอยู่ให้สาวกอยู่ห่างๆจากตัวเขานะคะว่าอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาอะไรกับฉัน So the poor people they're much easier to approach their homes are open and they welcome the devotees to come to their homes so they get the mercy easier สำหรับคนจนนะคะเขาเนี่ยจะต้อนรับสาวกมากกว่านะคะเขาจะมีจิตใจที่กว้างกว่าแล้วก็มันง่ายสำหรับสาวกที่จะเข้าถึงตัวเขาเข้าถึงพวกเขาได้มั้ย Narada Muni decided it would be good to put these two demigods into a condition where they cannot be proud สตินารามุนีนะคะก็ตัดสินแล้วก็เห็นว่าสองคนนี้เนี่ยควรที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ที่โจร นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนThey were proud because they were very good looking and they were very wealthy.
So those two things are very contaminating in material practice. เขานะคะมีความยิ่งยโสมากยิ่งยโสโอหังมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยมีสองคุณสมบัตินะคะก็คือหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาที่ดีมากนะคะคือหล่อมากแล้วก็มีเงินทองเยอะมากนะคะสองคุณสมบัตินี้มันจะทำให้คนเนี่ยมีอหังการเยอะมากSo Narada Muni wanted to save them. He thought that they're in this very terrible situation. They're helpless, like animals. They don't understand. They're so foolish, they could not even understand that they were naked. แสดงพอนารัตมุนีนะคะเห็นเขาทั้งสองในสภาพนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะแล้วก็โง่มากนะคะไม่สามารถแยกแยะได้เลยนะคะว่าเวลาเจอนักบวชจะต้องทำยังไงไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยกำลังเปื้องแบบแก้ผ้าอยู่แล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไร So you see they were in the Ganga they were going to the Ganges they were bathing there but they were just doing sinful activities they were not getting purifiedน้ำแม่น้ำที่เขาเล่นอยู่นะคะเป็นแม่น้ำคงคาซึ่งแม่น้ำคงคาเนี่ยเวลาเราอาบมันจะทำให้เราบริสุทธิ์ขึ้นแต่พวกนี้กลับกลายเป็นว่าเขาไปทำบาปในแม่น้ำคงคานะคะโดยการไปดื่มวาย So it's human culture to cover the body and when people forget to cover the body then they become just like animals เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของมนุษย์ก็คือมนุษย์เนี่ยจะรู้จักการการใส่เสื้อผ้านะคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาเลิกการปกคลุมร่างกายเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาเริ่มเหมือนสัตว์เข้าไปทุกที So Narada Muni thought if they become trees if I put these two demigods to become trees they will not be able to move they'll have to stand in the one place แต่ถึงนารามุนีก็คิดว่าถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยบอกสามให้เป็นต้นเขาจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วเขาก็ไม่ใส่ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าอะไรแบบที่เขาต้องการ So trees are in the mode of ignorance but they cannot do harm so Narada Muni thought this will be okay this will be good for them ฉะนั้นต้นไม้นะคะอยู่ในระดับอวิชชาแต่เขาเนี่ยจะไม่ส่งผลร้ายต่อผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นนารามุนีคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับเขามากที่สุด And Narada Muni also arranged that they would also keep their memory. They would remember that they were demigods and they will realize that they were put into these trees as a punishment. และนารามุนีก็ให้เขาเนี่ยมีความจำต่อนะคะให้เขาไม่ลืมว่าในชาติที่แล้วในความจริงเขาเคยเป็นลูกของเทวดามาก่อนเขาเคยเป็นเทวดามาก่อนและหลังจากนั้นเขาด้วยการกระทำแบบนั้นของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยจะต้องมารับกรรมแบบนี้ They would know why they were being punished why Narada Muni put them into these trees เขาจะรู้ว่าทำไมนะคะทำไมเขาถึงโดนนารัตมุนีสาปให้มาเป็นต้นไม้ Usually when people get the next body they forget the previous life they forget the last lifeBut Narada Muni arranged these two demigods would remember the last life. โดยทั่วไปนะคะเวลาเราได้รับเราเกิดอีกชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเรามักจะลืมเกี่ยวกับชีวิตในอดีตชาติของเรานะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นพรพิเศษของนารัตมุนีนะคะให้เขาเนี่ยสามารถจำถึงชาติที่แล้วของเขาได้ So these two demigods, they came to the earth. They were in the heavenly planets.And they came down to this earth planet, and they took the form of trees. But they took the form of very big trees called Arjuna trees. ด้วยการกระทำเช่นนี้นะคะก็ทำให้เทวดาสองคนนี้นะคะโดนคำสาปของนารัตมุนีแล้วก็มาเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่มากนะคะเป็นต้นไม้แฝดที่ชื่อว่าต้นอาร์จุนะSo these trees, Arjuna trees, they're very big. They go very big and very strong. They have deep roots. Very difficult to knock them over. เพราะฉะนั้นต้นอาร์จุนานี้นะคะมีรากที่แข็งแรงแล้วก็ฝังลึกมากแล้วก็เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่
And these two demigods as trees, they had to stand for 100 years of the demigods. So that was a very long time. So these trees were very big and very strong. แล้วก็ต้นไม้นี้นะคะมีอายุทั้งหมด100ปีนะคะเป็นอายุของโลกสวรรค์นะคะซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานมากแล้วก็มีความแข็งแรงมาก But Narada Muni arranged that there would be trees in the courtyard of Nanda Maharaj. So after a long time, Lord Krishna would come there and they would see Lord Krishna's pastimes. That's the childhood pastimes in the courtyard.Of Nanda Maharaj. แล้วก็ได้ไปว่าต้นไม้สองต้นนี้นะคะจะถือกำเนิดขึ้นที่บ้านของนันดามหาราชนะคะที่กฤษณะจะอวตารลงมาแล้วก็ในบริเวณสวนนะคะในบริเวณสวน When they see Krishna in the courtyard, then they would be promoted back to the life of demigods, and they would, that time they would become great devotees of Krishna.แล้วหลังจากที่คริสต์เนี่ยได้มาทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นแล้วเนี่ยก็จะเขาก็จะกลายเป็นต้นไม้เขาก็จะหลุดพ้นนะคะแล้วก็จะกลายเป็นสาวกของคริสต์ So Narada Muni cursed them and the two demigods they came to Nanda Maharaj's court they came there and they became trees and they stood there all that time Narada Muni went back to his ashramและหลังจากนั้นนะคะต้นไม้ต้นก็หลังจากโดดาสองคนองค์นั้นโดนสาปโดนนารามุนีสาปนะคะเขาก็กลายเป็นต้นไม้ที่บ้านของนันดามาราตามนั้น So when Krishna appeared there and Mother Yashoda bound him up at that time Krishna knew that oh now these two demigods are there in the trees and they're waiting for me to deliver themSo Krishna pulled the mortar between the two trees and pulled over the trees. After this, นะคะ พอ Krishna เนี่ยเห็นว่ามีต้นไม้สองต้นเนี่ยรอให้ข้าเนี่ยช่วยทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นอยู่ใช่ไหมคะแล้วพอโดนคุณแม่ยโสธรเนี่ยมัดไว้ข้างนอกบ้านก็เลยใช้โอกาสนี้นะคะในการที่จะทำให้ต้นสองต้นเนี่ยหลุดพ้นไป Actually, these two demigods.Were not devotees. They hadn't done any devotional service. They hadn't done anything pious to get Krishna's mercy. ความจริงแล้วนะคะเทวดาสององค์นี้เนี่ยความจริงเขาเนี่ยไม่ได้ทำการวิตรเสียสละรับใช้อะไรเลยนะคะมันไม่มีโอกาสให้เขาเนี่ยได้รับพระเมตตาของคริสต์นาได้เลย The only reason why Krishna delivered them was because of the mercy of Narada Muni.แต่สาเหตุเดียวนะคะที่ทำให้คริสต์นาเนี่ยให้ความหลุดพ้นกับพวกเขาก็เพราะว่าเป็นพระเมตตาของนารดมุนี So the important point in this pastime is how Krishna will fulfill the desires of his pure devotees. เพราะฉะนั้นจุดสำคัญของเรื่องนี้ก็คือคริสต์นาเนี่ยพระองค์จะทรงเติมเต็มนะคะคำพูดสาวกของพระองค์Because Narada Muni desired to deliver them. So Krishna, he wants to please Narada Muni. Narada Muni is his devotee and Krishna wants to please Narada Muni. So he came to deliver them. เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันเป็นความต้องการของนารดมุนี Krishna เนี่ยก็อยากจะเติมเต็มความต้องการของสาวกนะคะและสิ่งที่สาวกจะทำก็คือทำให้ Krishna เนี่ยทรงพึงพอพระทัยBut these two demigods had never done anything. They'd never done anything to deserve Krishna's mercy. The only good thing they had done was somehow they'd met Narada Muni, and Narada Muni had been kind to them. เพราะฉะนั้นเทวดาสององค์นี้เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาโชคดีก็คือเขาเนี่ยได้เจอนารดมุนีและหลังจากนั้นเขาก็ได้พระเมตตาจากนารดมุนีแค่นั้นเองAnd Narada Muni's kindness was to curse them to become trees. So until Krishna came to deliver them. พระเมตตาของนารดมุนีก็คือสาปพวกเขานะคะให้พวกเขาเนี่ยเป็นต้นไม้หน้าบ้านของคริสต์นานะคะแล้วก็หลังจากที่คริสต์นาทรงเอาตาลงมาเนี่ยท่านก็ช่วยให้สองต้นไม้เนี่ยหลุดพ้นไป
So when Krishna pulled over the trees, then the two demigods came out, and they were very effulgent, and they were very beautiful, and everywhere became very bright because of the two demigods appearing from the trees. And the two demigods bowed down to Krishna and began to offer prayers to Krishna. หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่คริชนาทำให้ต้นไม้ล้มลงเนี่ยก็มีเทวดาสององค์เนี่ยปรากฏขึ้นมานะคะจากต้นไม้แล้วเทวดาเนี่ยก็มีแสงเนี่ยสว่างสวยทำให้ในพื้นที่ละแวกนั้นเนี่ยมีแสงที่สว่างมากหลังจากนั้นเนี่ยเทวดาทั้งสององค์ก็ถวายความเคารพต่อคริชนา So because they've been in the body of a tree for a long time, they had a long time to think about all the